สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูปาจะมาทบทวนบทเรียนให้เด็กๆนะคะเพื่อเตรียมตัวในการสอบนะคะซึ่งในการทบทวนวันนี้นะคะจะเป็นการเฉลยแบบทดสอบท้ายบทนะคะเฉลยไปด้วยและก็จะอธิบายไปด้วยเพื่อเป็นการทบทวนในการสอบไปในตัวนะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เปิดในหน้าที่28นะคะเด็กๆจะเจอข้อที่1นะคะครูปาได้ให้เด็กๆทําไปแล้วซึ่งข้อที่1ครูปาก็ได้อธิบายแล้วก็เฉลยไปแล้วนะคะนกที่เกาะอยู่บนต้นมะม่วงจิกกินผลมะม่วงที่สุกและแมลงที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอาหารนะคะจากข้อความข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตบริเวณดังกล่าวได้ถูกต้องนะคะข้อนี้ก็นะคะก็จะตอบนะคะข้อที่3นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อที่3นะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เขากล่าวถึงเนี่ยมีนกนะคะมีต้นมะม่วงแล้วก็มีแมลงนะคะผลมะม่วงนี้จะไม่ใช่นะคะผลมะม่วงนี้ไม่ใช่เพราะว่าผลมะม่วงเป็นส่วนประกอบของพืชนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะบริเวณใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากที่สุดนะคะคำว่ามากที่สุดเราต้องมาดูทีละข้อนะคะบริเวณกอไก่กระต่ายอาศัยอยู่บนพื้นดินกินหญ้าเป็นอาหารนะคะสิ่งมีชีวิตก็คือกระต่ายแล้วก็หญ้านะคะต่อไปขอไข่นาข้าวที่มีต้นข้าวมีหนูและงูอาศัยอยู่นะคะนาข้าวไม่ใช่นะคะนาข้าวเป็นสถานที่นะคะสิ่งมีชีวิตก็มีต้นข้าวมีหนูแล้วก็มีงูนะคะบริเวณคอควายบริเวณต้นมะม่วงมีหนอนกำลังช้อนชัยผลมะม่วงนะคะก็มีต้นมะม่วงนะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีหนอนนะคะผลมะม่วงไม่ใช่เพราะผลมะม่วงเป็นส่วนประกอบของพืชดังนั้นบริเวณที่มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2นั่นเองค่ะเพราะว่ามี3ชนิดนะคะมีต้นข้าวมีหนูและงูส่วนข้ออื่นมีแค่2ชนิดค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ใครถูกใส่เครื่องหมายถูกใครผิดแก้ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆจะได้มีข้อที่ถูกเอาไว้อ่านนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ในบริเวณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะเน้นว่าไม่เหมาะสมที่สุดนะคะไม่เหมาะสมที่สุด1ตั๊กแตนอาศัยอยู่ในนาข้าวที่มีการใส่ปุ๋ยคอก2นกอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่กำลังจะตายเพราะขาดน้ำ3ปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีการปล่อยน้ำเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะตั๊กแตนเรามาดูก่อนว่าเราตอบข้อไหนข้อนี้ตอบข้อที่3นะคะเพราะว่าอะไรตั๊กแตนอาศัยอยู่ในนาข้าวที่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี้อยู่ได้เพราะว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยจากมูลสัตว์ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะคะจะอยู่ไม่ได้ต่อไปนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่กำลังจะตายนกใช้ต้นไม้ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะสร้างรังดังนั้นไม่เกี่ยวว่าต้นไม้จะตายหรือว่าต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่นะคะต่อไปเพราะว่าเคยสังเกตไหมว่านกก็อาศัยอยู่บนหลังคาก็ได้เห็นไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีชีวิตเสมอไปเพราะว่าใช้ต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3เพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่เน่าเสียนะคะน้ำที่เน่าเสียเนี่ยปลาจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะจะทำให้ปลาตายนั่นเองนะคะแต่นกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่กำลังจะตายไม่ได้ทำให้นกตายนะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะถามว่าข้อใดเป็นการกระทำที่ทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยมาดู A นะคะถางป่านะคะ B ปลูกป่าชายเลน C เผาป่าเพื่อหว่านเมล็ดอันไหนเป็นการทำลายแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยข้อ A นะคะถางป่านั่นเองการถางป่าไปทำลายแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ข้อ C นะคะเผาป่านะคะการปลูกป่าเป็นการเพิ่มต้นไม้นะคะเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารแล้วก็เป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ใช่การทำลายนะคะดังนั้นคำตอบก็คือ A และ C เราไปดูในตัวเลือกว่าอันไหนเป็น A และ C คำตอบก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะ A และ C นะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะพืชแตกต่างจากสัตว์อย่างไร1พืชสามารถสร้างอาหารเองได้
2. พืชต้องการน้ำในการเจริญเติบโต 3. พืชต้องการอากาศในการเจริญเติบโตข้อแตกต่างก็คือข้อที่1ค่ะพืชสร้างอาหารเองได้แต่สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างนะคะส่วนข้อ2พืชต้องการน้ำแต่สัตว์ก็ต้องการน้ำเหมือนกันค่ะ 3. พืชต้องการอากาศสัตว์ก็ต้องการอากาศเหมือนกันค่ะดังนั้น2กับ3ต้องการพืชกับสัตว์ต้องการเหมือนกันแต่ข้อ1พืชสร้างอาหารได้แต่สัตว์สร้างอาหารไม่ได้ดังนั้นข้อ1คือข้อแตกต่างค่ะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะข้อใดกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณหนองน้ำได้ถูกต้องนะคะ1ต้นบัวปลา2หอยทากตอไม้3ก้อนหินต้นหญ้าคำตอบข้อนี้คือข้อที่1ใช่แล้วนะคะต้นบัวปลานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตในหนองน้ำนะคะแต่ข้อที่2ทำไมถึงไม่ใช่หอยทากเนี่ยใช่แต่ตอไม้ไม่ใช่ตอไม้คือต้นไม้ที่ตายแล้วไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะต่อไป3ก้อนหินต้นหญ้าต้นหญ้าเนี่ยใช่แต่ว่าก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่สิ่งมีชีวิตข้อนี้ถามถึงสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเพราะเหตุใดนะคะในแต่ละบริเวณจึงมีพืชและสัตว์อาศัยอยู่แตกต่างกันนะคะ1พืชและสัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน2พืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมแตกต่างกันหรือว่า3พืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันตอบข้อที่3ค่ะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะพืชที่อาศัยพืชและสัตว์จึงอาศัยอยู่ในที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะพืชนะคะและสัตว์ชนิดเดียวกันอย่างเช่นมดก็จะอยู่ที่เดียวกันไปเลยเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะเขาก็ต้องอยู่ในที่ที่แตกต่างกันนะคะสังเกตไหมว่าปลาจะไปอยู่บนบกก็ไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ในหนองน้ำดังนั้นบนบกกับในหนองน้ำก็จะมีสัตว์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะกบเกาะอยู่บนใบบัวนะคะที่อยู่ในบึงน้ำจากข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของกบตามข้อใดมากที่สุดทำไมกบจะต้องไปเกาะบนใบบัวนะคะเด็กๆตอบข้ออะไรตอบข้อที่2นะคะ1กบกินดอกบัวได้ไหมคะไม่ได้กบไม่ได้กินดอกบัวนะคะ2กบหลบภัยและคอยดักจับปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กกินเป็นอาหารนะคะกบปรับอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะสมการที่เกาะบนใบบัวไม่ได้ปรับอุณหภูมิร่างกายนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะต่อไปนะคะข้อที่9นะคะข้อใดคือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะ 1. บริเวณป่าไม้ที่มีการปลูกต้นไม้ 2. บริเวณชายหาดที่มีการจัดการกับขยะ 3. บริเวณริมคลองที่มีการสร้างร้านอาหารข้อไหนไม่เหมาะสมคะถูกต้องข้อที่3นั่นเองนะคะไม่เหมาะสมบริเวณคลองเนี่ยจะมาสร้างร้านอาหารได้ยังไงทำให้สัตว์และพืชบริเวณนั้นนะคะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สัตว์ก็ต้องหนีนะคะแต่ป่าไม้ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยอยู่ได้นะคะชายหาดที่มีการจัดการขยะก็อยู่ได้เพราะว่าบริเวณนั้นจะไม่มีขยะนั่นเองคำว่าจัดการขยะคือจะไม่มีขยะนะคะดังนั้นไม่เหมาะสมที่สุดก็ต้องเป็นข้อ3ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะโดยธรรมชาตินะคะ1. การเผาฟางในนาข้าว 2. อากาศร้อนจนน้ำในแม่น้ำแห้งขอด 3. การสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นอันไหนเกิดจากธรรมชาติข้อ2นั่นเองนะคะการเผาฟางอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เป็นคนทำนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่นะคะมนุษย์เป็นคนทำนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเนาะก็จะได้ใบงานนะคะ
ที่มาเอาที่โรงเรียนนะคะนะคะทีนี้ครูปาจะให้ดูใบงานนะคะที่เด็กๆได้มาเอาที่โรงเรียนนะคะใครยังไม่ได้มาเอานะคะมาดูด้วยสรุปความรู้นะคะครูปามีสรุปความรู้ให้หน้าหลังนะคะในซองน้ำตาลนะคะถ้าใครยังไม่มีเด็กๆมาเอาที่โรงเรียนนะคะให้ผู้ปกครองมารับให้นะดูนะคะสรุปความรู้นะคะครูปาสรุปไว้เพื่อให้นักเรียนอ่านสอบครูปาจะอธิบายนะคะใบสรุปความรู้แผ่นที่เขียนว่าสิ่งมีชีวิตรอบตัวค่ะเด็กๆจะเจออันนี้นะคะอย่างครูปาสรุปไว้ให้ว่าสิ่งมีชีวิตรอบตัวนะคะได้แก่สัตว์พืชแล้วก็มนุษย์นะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็จะได้แก่หายใจได้เจริญเติบโตได้ขับถ่ายเคลื่อนไหวสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ตอบสนองนะคะต่อสิ่งเร้านะคะแล้วก็ประเภทของสัตว์นะคะใช่ก็จะมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์บกมีอะไรบ้างครูปาก็จะยกตัวอย่างแมวนะคะม้าเสือกระต่ายสัตว์น้ำมีอะไรบ้างก็คือกุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็เช่นกบเต่าจระเข้พวกนี้นะคะประเภทของพืชนะคะก็จะเจอพืชบกพืชน้ำแล้วก็พืชที่บนต้นไม้อื่นพืชบกครูปาก็จะยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นมะลินะคะพืชน้ำก็เช่นผักตบชวาแหนต้นบัวแล้วก็พืชบนต้นไม้อื่นก็อย่างเช่นต้นกล้วยไม้นะคะทีนี้นะคะด้านนี้นะคะการถางป่าสร้างสิ่งต่างๆนะคะเช่นการสร้างเขื่อนสร้างสนามกอล์ฟทำไร่เลื่อนลอยถางป่าสร้างที่อยู่อาศัยทำให้สิ่งมีชีวิตเห็นลูกศรไหมคะโยงมาทำให้สิ่งมีชีวิตไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแหล่งอาหารไม่มีการขยายพันธุ์จึงทำให้สิ่งมีชีวิตตายแล้วก็สูญพันธุ์นะคะคล้ายๆกับครูปาสรุปให้นะคะแล้วก็อันนี้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมี2แบบเกิดจากมนุษย์แล้วก็เกิดจากธรรมชาติเกิดจากมนุษย์ก็เช่นตัดต้นไม้ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำสร้างถนนนะคะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆส่วนเกิดจากธรรมชาติก็มีเผาป่าใช่ไหมคะไม่ใช่เผาป่าไฟป่านะคะแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็พายุแล้วก็ข้อควรจำตรงนี้นะคะเช่นพืชแตกต่างจากสัตว์เพราะพืชสร้างอาหารเองได้แต่สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะอันนี้คือสรุปแผ่นแรกนะคะแผ่นอันที่สองด้านหลังเดี๋ยวครูปาจะอธิบายในคาบหน้าอันนี้อธิบายแผ่นแรกก่อนเนาะทีนี้ก็จะมีใบงานด้วยนะคะก็จะมีใบงานด้วยเด็กๆสามารถทำใบงานได้นะคะอย่างอันแรกอันนี้นะคะเป็นใบงานสำรวจพืชและสัตว์บริเวณต่างๆนะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยนำชื่อพืชและสัตว์ที่ครูปาให้มาในกรอบสีเขียวไปเติมลงในรูปภาพนะคะให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบงานทบทวนนั่นเองนะคะเพื่อเตรียมตัวสอบเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบนะคะการทบทวนบทเรียนเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย